หนาบ้านเก่าหลังใหญ่ใจกลางเมืองที่คึกคักเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและร่องรอยของการเวลาบนชั้นสองของบ้านมีห้องใต้หลังคาเก่าๆอยู่ห้องหนึ่งห้องใต้หลังคานี้เคยเป็นห้องเก็บของเก่าของคุณปู่ของเจ้าของบ้านเล่ากันว่าคุณปู่ของเจ้าของบ้านเคยเก็บของเก่ามากมายไว้ในห้องใต้หลังคาของเหล่านั้นล้วนมีเรื่องราวและความทรงจำของครอบครัว แต่หลังจากที่คุณปู่เสียชีวิตห้องใต้หลังคาก็ถูกปิดตายไม่ได้เปิดใช้งานอีกเลยวันหนึ่งเจ้าของบ้านกำลังทำความสะอาดบ้านเขาพบกุญแจห้องใต้หลังคาบนชั้นวางของเขาอยากรู้ว่าภายในห้องใต้หลังคามีอะไรเก็บไว้บ้างเขาเปิดประตูห้องใต้หลังคาทันใดนั้นลมเย็นเย็นก็พัดผ่านมาเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองเขาอยู่ เขาเดินเข้าไปในห้องใต้หลังคาภายในห้องนั้นมืดมิดเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเขาเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆอบห้องเขาเห็นหีบไม้เก่าๆวางอยู่หลายใบเขาเดินไปที่หีบไม้ใบหนึ่งและเปิดฝาหีบภายในหีบมีตุ๊กตาเด็กเก่าๆตัวหนึ่งนอนอยู่ตุ๊กตานั้นมีใบหน้าซีดขาวดวงตาสีดำสนิท เขารู้สึกกลัวเขารีบปิดฝาหีบและรีบวิ่งหนีออกจากห้องใต้หลังคาหลังจากนั้นเขาก็ฝันร้ายทุกคืนเธอฝันเห็นภาพตุ๊กตาเด็กผอมยาวสีดำกำลังจ้องมองเธออยู่เธอไปหาหมอหลายแห่งแต่ก็ไม่มีใครทราบสาเหตุของอาการฝันร้ายในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเผาตุ๊กตาเด็ก หลังจากนั้นเธอก็หายป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติสุขอีกครั้ง